สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนโซนคอมเมนต์นะสำหรับคลิปเนี่ยแอดมินจะนำเสนอเกี่ยวกับคอมเมนต์ความคิดเห็นของแฟนบอลอินโดนีเซียนะครับที่เขาเนี่ยแสดงความคิดเห็นก่อนเกมที่จะพบกับทีมชาติไทยในรอบชิงชนะเลิศ AFF Suzuki Cup นัดแรกนะฮะซึ่งแข่งขันในวันที่29ธันวาคมเวลา 19.30 น.หรือว่า 1 ทุ่มครึ่งของบ้านเรานะฮะช่อง7สีถ่ายทอดสดนะครับก็เอมินเนี่ยก็ไปเก็บคอมเมนต์มาฝากนะครับว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกับการเจอทีมชาติไทยแล้วก็คิดเห็นอย่างไรกับทีมของเขาบ้างนะฮะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโดยคอมเมนต์แรกของแฟนบอลอินโดนีเซียเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราอยากเป็นแชมป์เราต้องเล่นอย่างรัดกุมและระมัดระวังไทยเป็นพิเศษเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันว่าการเจอกับทีมไทยมันดีกว่าเจอเวียดนามเพราะการเล่นที่รวดเร็วคล่องแคล่วของเวียดนามทำให้เราต้องเจอศึกหนักตลอดคอมเมนต์ต่อมานะครับเจอไทยก็ดีเหมือนกันดีกว่าเจอเวียดนามเพราะเวียดนามเพซซิ่งดีกว่าไทยหวังว่าเราจะชนะและคว้าแชมป์ได้แน่นอนคอมเมนต์ต่อมานะครับอย่าคิดว่าไทยจะง่ายห้ามประมาทเพราะไทยเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับไทยอาจจะดูช้ากว่าเวียดนามแต่พวกเขามีความแน่นอนและอันตรายมากๆคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันคิดว่าการเจอกับทีมไทยไม่ง่ายเลยพวกเขามีทั้งเกมรับและลุกแทนที่พวกเขาผ่านเวียดนามมาได้ก็พิสูจน์แล้วว่าไทยแข็งแกร่งแค่ไหนคอมเมนต์ต่อมานะครับไทยเล่นได้ทุกตำแหน่งคุณภาพผู้เล่นที่ดีเท่าๆกันเราต้องวางแผนให้ดีในการเจอทีมไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับเราต้องใช้ประโยชน์จากการเล่นริมเส้นให้มากที่สุดจอบไทยให้ได้คอมเมนต์ต่อมานะครับอย่าปล่อยให้ไทยได้ประตูนำไปก่อนนะไม่งั้นเราลำบากแน่เพราะไทยคุมจังหวะในเกมได้ดีเวลาพวกเขาขึ้นนำคอมเมนต์ต่อมานะครับหวังว่ามหามิตรไทยแลนด์จะไม่เดือดมากนะเพราะเราคือเพื่อนกันคอมเมนต์ต่อมานะครับหวังว่าทีมเราจะคว้าแชมป์ครั้งแรกของชาติเราให้ได้ในครั้งนี้เลยคอมเมนต์ต่อมานะครับฟุตบอลสมัยใหม่ของเราในยุคชินแต่ยังจะกำราบทีมชาติไทยเองคอมเมนต์ต่อมานะครับจุดอ่อนของไทยยังมีให้เราเจาะอยู่พอสมควรทำการบ้านให้ดีเราจะชนะไทยได้แน่นอนคอมเมนต์ต่อมานะครับไทยเล่นเป็นทีมได้ดีต้องจับจังหวะไทยให้ได้ลดข้อผิดพลาดของเราให้น้อยที่สุดฉันเชื่อเราสู้กับไทยได้และคอมเมนต์สุดท้ายนะครับเจอไทยก็ดีครับเรามีแท็กติกที่พอจะสู้ไทยได้ดีกว่าเวียดนามหวังว่าเราจะชนะในแมตช์แรกนะทุกคนและนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนอินโดนีเซียนะครับที่จะเจอกับทีมชาติไทยในวันที่29นี่ครับแหวนทุ่มครึ่งก็เราก็ไปดูกันในเกมดีกว่าก็คอมเมนต์เขาก็ต้องมั่นใจในทีมชาติของเขานั่นแหละครับยังไงก็สู้ๆนะครับทุกคน